กางเกงแดงครับ1สยามเกียรติวิเชียรมวยจากอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทครับอดีตแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวท3สมัยนะครับกางเกงน้ำเงินนั้นซันโตสเดวี่เดิมครับศักดิ์เมืองแกลงปัจจุบันมวยจากนครศรีธรรมราชต่อยติงเกียรติวายุภาคครับเทรนเนอร์ของกางเกงแดงยกที่1และ2รวมกันครับขึ้นมาผู้ชมให้ซันโตสได้เปรียบ 3-2 ครับเพราะว่ากางเกงแดงนั้นหยุดไปตั้ง4เดือนกว่านะครับมวยที่หยุดไปนานๆแบบนี้นี่นกวีเดวี่ครับพี่ชายของกางเกงน้ำเงินผู้ชมเชื่อว่ามวยที่หยุดไปนานตั้ง4เดือน5เดือนนี่แหมเรียกว่าเหมือนรถที่จอดไว้นานๆครับเครื่องเอาออกมาวิ่งครั้งแรกนี่จะสะดุดสำลักเดินไม่เรียบว่ากันอย่างนั้นก็เลยให้กางเกงน้ำเงินได้เปรียบและกางเกงน้ำเงินเนี่ยแหมในยุคที่รุ่งโรจน์นี่ถ้าชกเต็มฝีมือเมื่อไหร่แล้วใครก็เอาชนะแกยากครับ1สยามครับเดินเบียดเข้าไปโอ้โหเจอศอกดักเลยครับ1สยามนี่ถือเป็นมวยบู๊แล้วครับหมัดดีเข่าดีซันโตสนี่ทุกอย่างครับรัดกุมเหนียวแน่นที่ชกไม่ค่อยเต็มฝีมือก็สืบเนื่องมาจากว่าการฟิตซ้อมเขี่ยข้างล่างครับสวยกับการฟิตซ้อมเนี่ยมักจะไม่ค่อยเต็มร้อยซันโตสนี่แม่ซ้อมเต็มร้อยเมื่อไหร่นี่ท้าทั่วประเทศเลย1สยามบวกต่อยหมัดมาดูครับซันโตสเฉยๆครับปิดแล้วก็ยันเหลือก็เขี่ยข้างล่างซะด้วยครับโอ้โหจะเล่นก้านคอ1สยามชนเลยครับแทงแล้วดันด้วยมวยคู่นี้นี่เรียกว่าระดับ41ทั้งคู่เลยกางเกงแดงนี่แชมเปี้ยน3สมัยนะครับไม่ใช่ธรรมดาดูครับอาวุธถึงกันจริงๆคู่นี้อายุก็ไล่เลี่ยกันครับ1สยามกางเกงแดงนั้นปีนี้24ซันโตส25จังหวะฝีมือก็อยู่ที่กางเกงน้ำเงินครับบู๊แบบทะเลาะไม่เลิกก็คือกางเกงแดงยันเอาไว้ถีบยันออกไปไล่พยักหน้าบอกเข้ามาอีกสิดูครับยิงหมัดอัปเปอร์คัตเดินตลอดครับเขี่ยข้างล่างขึ้นมานี่กางเกงน้ำเงินครับได้เปรียบ 5-3 ถีบยันเอาไว้หมดยกที่2ขึ้นมานี่ก็จ้วงเลยครับมวยหมัด1สยามแต่ว่าซันโตสนี่สวมหมวกกันน็อกรัดกุมนะครับดีดแข้งแทงเข่ายันเอาไว้จ้วงหมัดวางแข้งเขี่ยข้างล่างแม่ดูนี่เขี่ยสวยครับเขี่ยสุดเลยนะครับดูครับเจอมวยหมัดนี่ถ้าเขี่ยข้างล่างเนี่ยเสียหลักเลยนะครับต่อยติงเกียรติวายุพัฒน์บอกว่าให้เล่นลำตัวมากๆหน่อยครับนี่เป็นอดีตเทรนเนอร์ของแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์สมัยชกมวยสากลด้วยนะครับต่อยติงเกียรติวายุพัฒน์ยกที่3ครับหมดยกที่2ซันโตสกางเกงน้ำเงินครับได้เปรียบ 2-1 เซียนๆนั้นเชื่อกันว่ากับกางเกงแดงหยุดไปนานครับเกือบ5เดือนนี่5ยกนี่ไม่น่าจะแข็งแรงได้ตลอดอาจจะแข็งแรงแค่3ยกก็4 5ก็แผ่วซะแล้วครับเอาครับดูครับแผ่วจริงหรือเปล่าพยายามล้วงท้องครับพอล้วงท้องหน้าว่างปั๊บโดนดักศอกเลยนะครับก็ต่อยตามใบสั่งเทรนเนอร์ครับเทรนเนอร์สั่งมาให้ล้วงท้องดูครับล้วงท้องว้าซันโตสนี่เฉยๆครับโอ้โหจะเล่นก้านคอไม่ตกใจด้วยครับมวยกระดูกดีแบบนี้ครับดูครับไม่มีกระพริบตาไม่หลับตาครับก้มหน้าซ่อนคางไว้ที่หน้าอกวางแข้งหน้าเขี่ยข้างล่างเขี่ยให้เสียศูนย์ดูครับมวยหมัดนี่เจอเขี่ยขาหน้านี่เป๊ะเลยครับไม่มีขาหลักนี่ต่อยไม่ได้นะครับถีบยันเอาไว้เตรียมจัดจริงๆครับซันโตสแหมถ้าหากว่าแกฟิตเปรี้ยเมื่อไหร่นี่ไม่ใช่ท้าทั่วประเทศครับท้าทั่วโลกได้เลยครับซันโตสนี่ขยับเข้าไปแยบรบกวนถีบเอาอีกเตรียมมวยรูปมวยแล้วก็ซันโตสครับน่าเสียดายว่าแกแหมฟิตซ้อมไม่ค่อยดีนะครับดูครับหนึ่งสยามนี่หนักไปทางล้วงท้องโอ้โหเกือบขึ้นการคอยแล้ววางแข้งแทงข่าววางแข้งแม่หมวยคนนี้เนี่ยถึงอาวุธดูครับเขี่ยข้างล่างสูงหมวกกระน็อกแล้ววางแข้งจ้วงท้องวางแข้งล้วงท้องหมวยคนนี้ต่อยกันใกล้ๆเตะกันใกล้ๆต่อยกันใกล้ๆดูครับหมวกศอก
โอ้โหเตะยังกับเตะกระสอบครับ3แข้งวางแข้งแม่โอ้โหแทงแรงเหลือเกินเขี่ยข้างล่างแทงอีกแม่ซันโตสวันนี้ออกอาวุธเนียนเลยแล้วเล่นพิงเชือกแล้วไม่มีทีท่าว่าจะหมดแรงด้วยกันทั้งคู่ครับแทงเข่าวางแข้งถึงกันจริงๆครับโอ้โหดูครับต่อยลำตัวต่อยลำตัวเน้นลำตัวขึ้นบนล่างสลับบนสลับล่างดูครับแข้งกับหมัดใครจะอยู่ใครจะไปยืนกันใกล้ๆครับมวยคู่นี้โชคกันเหลือเกินจริงๆโอ้โหฮุกแม่หนึ่งสยามก็เดินเข้าหาครับกลับมาแจ้งเกิดนะครับชนะไฟนี้ก็แหมค่าตัวก็ 7-8 หมื่นอย่างน้อยครับพักเหนื่อยแล้วครับซันโตสเนี่ยทีมดูครับทีมนี่เป็นการพักเหนื่อยครับกวาดข้างล่างให้คู่ต่อสู้เดินมาช้าๆหน่อยเอาครับจ้วงโอ้โหซันโตสต้องหมุนครับมาดื้อแข้งเหลือเกินครับโอ้โหยิงข้างบนต้องถอยครับเรื่องพละกำลังเรื่องการฟิตซ้อมนั้นแหมหนึ่งสยามนี่เชื่อถือได้ครับแฟนนั้นปรบมือเลยครับเพราะว่ามวยชกกันไม่หยุดจริงๆครับดูครับระหว่างแข้งกับหมัดใครอยู่ใครไปครับเน้นลำตัวล่างสลับบนสลับล่างซันโตสก็โต้ด้วยแข้งดูครับโต้กันแรงมากเขี่ยข้างล่างครับให้เสียศูนย์สายตาดีจริงๆครับเขี่ยข้างล่างอีกแล้วครับมวยนี่ถ้าเขี่ยขาหน้านี่ต่อยไม่ได้ครับเพราะมันมีขายันครับจ้วงทองดักศอกวางแข้ง1แข้ง2แข้ง3แข้งแหมเตะเบสิกเลยครับเตะมาเตะกระสอบเลยนกหวีดเดวี่ครับมาสอนน้องชายบอกว่ายัดแล้วเตะซ้ายแรงๆยก4แล้วนะแหลงใต้ครับบอกน้องชายนี่เป็นนักชกจากอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชยกที่4ครับหมดยกที่3ครับซันโตสกางเกงน้ำเงินได้เปรียบ 7-4 โอ้โหเขี่ยขาหน้าอีกแล้วครับเหลือเกินจริงๆครับมวยเจอมวยหมัดนี่ถ้าหากว่าสายตาดีและไม่ตกใจครับเขี่ยขาหน้านี่เสียศูนย์หมดครับไม่ล้มก็คุกเข่าแล้วครับมีอยู่2อย่างมวยหมัดนี่ถ้าโดนเขี่ยขาหน้ายืนไม่ได้นี่ต่อยไม่ได้เลยครับไม่มีขายันขานี้กางเกงน้ำเงินครับได้เปรียบ 7-4 ซันโตสโอ้โหเจอลูกบุกของหนึ่งสยามอีกแล้วครับกางเกงแดงนั้นเป็นรองอยู่ครับแม่มวยหยุดไปตั้งเกือบ5เดือนครับแต่ว่ายก4แล้วยังไม่มีอาการแผ่วให้เห็นดูสิเซนนั้นเชื่อว่าจะแผ่วดูครับกันไม่รู้ใครแผ่วกันแน่ครับโอ้โหดูครับแกจิ้มเดินตลอดครับยิงหมัดซันโตสนี่ชักยืนอ่อนไปเหมือนกันวางแข้งข้างบนดักศอกโอ้โหฮุกโอ้โหต่อยหรือเกินจริงๆโอ้โหดักศอกเกือบไปแล้วทีเอาไว้บ้างแหมดูท่าทางว่าซันโตสจะอ่อนเร็วกว่านะครับจะระโหยเร็วกว่าดูครับเดินเหมือนเดิมยิงมาถึงไม่ถึงไม่รู้ต่อยไปเรื่อยครับซันโตสพยายามเขี่ยขาหน้าเหมือนกันแต่ว่าเขี่ยไม่แรงซะแล้วตอนนี้โอ้โหดูครับหนึ่งสยามนั้นแรงดีกว่านะครับถึงตรงนี้นะครับซันโตสนั้นยกแข้งยกขาชักช้าแล้วก็เบาลงดันวางแข้งเบาลงแล้วครับดูครับหนึ่งสยามมาทีละ3ดอกครับชุดนี้ชุดใหญ่ซันโตสต้องพิงกระเชือกเอาแล้วครับดักฟันศอกวางแข้งไม่แรงซะแล้วครับซันโตสเตะสุนัขชักจะไม่ค่อยร้องแล้วแบบนี้หนึ่งสยามเดินเหมือนเดิมบอกออกมาอย่าพิงเชือกเพราะว่าคุณพิงเชือกนี่ผมต่อยคุณลำบากคุณมีเชือกพยุงฟันศอกโอ้โหโดนกระจับกรรมการเตือนว่าอย่ากระจับน้องอย่ากระจับจุดนั่นเป็นจุดที่ก็ห้ามทำกันมันจุกและมันผิดกติกาวางแข้ง2ดอกเอาแล้วครับยิงหมัดแม่หนึ่งสยามนี่หมดเหมือนกันนะครับแต่ว่าหมดน้อยกว่าครับหมดทีหลังซันโตสหมดไปก่อนแล้วหมดมากกว่าหนึ่งสยามล้วงลำตัวโดนแข้งทีนึงวางแข้งยิงหมัดหนึ่งสยามวิ่งเข้าหาเลยครับรู้ว่าคู่ต่อสู้หมดแรงต้องวิ่งขู่เดินขู่แม่ซันโตสพอหมดแรงนี่ลำบากเลยครับคิดได้แต่ทำไม่ได้ซะแล้วตอนนี้แม่หมดเหมือนกันครับโอ้โหเตะวืดวาดซะแล้วตอนนี้มวยนี่พอหมดแรงนี่คิดได้แต่ทำไม่ได้ครับอาวุธของตัวเองนั้นเดินทางช้าแต่ดูเหมือนว่าอาวุธของคู่ต่อสู้นั้นเดินทางเร็วหมดยกที่4แหม
ยก4นี่ซันโตสทำท่าอีบัตอีโรยราคาตกมาฮวบเลยครับกลายเป็น1สยามได้เปรียบ 4-1 ครับโอ้โหต่อยหน้าสะบัดเป็นลำตัดแม่ไปยูนไปเลยชักยกแข้งยกขาไม่ขึ้นครับเจอหมัดเข้าไปดูครับวางแข้งต้องถอยครับยิงหมัดฝันศอกดักแม่ไปใกล้เกินไปครับหนึ่งสยามโต้เหมือนกันทีประไว้อาวุธของซันโตสชักเบากับยกสี่โดนศอกดูครับยิงหมัดแล้วเดินเข้าใส่ตลอดไอ้ดอนไอ้ดอนทำผลได้ไหมดอนต่อยติงบอกลูกศิษย์ครับหนึ่งสยามเกียรติวิเชียรว่าไอ้น้องเขาหมดแล้วนะไอ้น้องเขาหมดแรงแล้วนะยกสุดท้ายครับกอดกันก่อนแล้วค่อยเตะกันกางเกงแดงครับพลิกสถานการณ์ได้เปรียบ4-1เพราะว่าเซียนก็เชื่อพละกำลังครับว่ายก4นั้นบ่งบอกครับว่ากางเกงน้ำเงินนั้นมาจากยกแข้งยกขาไม่ค่อยขึ้นซะแล้วทำท่ายังกานักฟุตบอลฮอลแลนด์หรือว่าไอร์แลนด์หรือว่าเยอรมันเล่นในครึ่งหลังที่ดัลลัสหรือว่าออร์แลนโดอย่างนั้นแหละครับกำลังแข้งกำลังขามันหมดครับก้นหนักยกขาไม่ขึ้นเสียงปีกลองก็เชิดครับเสียงปีกลองเชิดกางเกงแดงก็ขยับขยับแล้วก็ไม่ค่อยไรแล้วครับมั่นใจว่ายก4นั้นอาการของกางเกงน้ำเงินนั้นใช้ไม่ได้แล้วครับหันไปมองพี่เลี้ยงว่าเอาไงพี่เลี้ยงบอกว่าไม่ต้องแล้วยก4เราได้ชัดเจนเพราะว่าเขาเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีครับถีบยันไว้แหมเตะก็เตะล้มเตะล้มได้ล้มครับไม่ได้คะแนนขยับล่อหลอกย่อหลอกล่อหลอกไปวางแข้งยิงหมัดสักทีหนึ่งวางแข้งเสียงปีกลองก็เชิดครับใกล้จะหมดยกแล้วครับต่างคนต่างไม่เข้าซันโตสก็ไม่เข้าทำท่ายังกาคิดว่าตัวเองชนะหรือเปล่าวางแข้งหนึ่งสยามโดนมาจิ้มสักทีหนึ่งต่อมองกันนะครับต่างคนต่างคิดว่าตัวเองชนะครับก็เลยไม่เข้าวางแข้งคืนแข้งคืนแข้งอ้าวครับแทงซะอีกทีหนึ่งอ้าวครับเจ้ากันไปเตะลมอันนี้ไม่ได้คะแนนครับต่างคนต่างไม่เข้าครับคุณต้อยติงบอกให้ถีบถีบครับไม่ให้เข้าครับบอกกางเกงแดงคือหนึ่งสยามคุณต้อยติงก็มั่นใจว่านักมวยของตัวเองเป็นฝ่ายชนะหมดยกครับต่างคนต่างชูมือออกทางไหนครับแม้แต่ว่าอาการของซันโตสนั้นค่อนข้างจะรุ่งริ่งไปหน่อยยก4ครับเพราะว่าเรี่ยวแรงไม่ดีกรรมการเลยหันไปทางแดงครับแรงดีกว่าซันโตสเอ๊ะผมแพ้ได้ไงงงครับผมก็ทำมาดีให้ผมแพ้